ประเด็นเชื่อต่อหมดแล้วสวัสดีครับมายังแม่พูดนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel Mind and Bed as Mac ครับผมวันนี้มาอยู่เกม Mind and Bed Warband ภาค Middle Earth at War นะที่ทุกคนเนี่ยขอกันเข้ามาเยอะมากนะครับก็ไม่ใช่ว่าขอเยอะหรอกไอ้คนเดียวขอแต่ว่าขอบ่อยก็จัดให้สบายใจซะหน่อยอะพอดีว่าอารมณ์ผมก็มาด้วยนะอยากเล่นมอดนี้นะมอดนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นมอดในความทรงจำนะเป็นมอดที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมอดเบดมาคือผมเล่นแล้วผมอึ้งอะแบบคือปกติผมเล่นมอดเบดเรื่อยๆใช่ป่ะเล่นมอดอื่นไปเรื่อยๆแล้วพอมาเจอมอดเนี้ยผมแบบเฮ้ยแม่งสุดยอดว่ะนี่เป็นหนึ่งในมอดที่ผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับซีรีส์ The Lord of the Ring ในโลกของ Middle Earth นะฮะอันนี้ถือว่าทำได้ดีสำหรับเรื่องระบบการต่อสู้อะไรมากมายเนี่ยมันอาจจะไม่ดีมากแต่ว่าแมปมันสวยเมืองมันสวยอะไรทุกอย่างก้อนหินต้นไม้กำแพงเมืองอะไรมันทำสมจริงนะแล้วผมก็ชอบมากด้วยเดี๋ยวเรามาสร้างตัวละครกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดพัดลมก่อนแค่เปิดพัดลมนะมาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับผมนะพร้อมไหมถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาเล่น Middle Earth Advance นะครับอันนี้เป็นสามารถเลือกเป็นมนุษย์หรือเอลฟ์ได้ด้วยแต่ว่าไม่สามารถสร้างเป็นพวกปีศาจได้นะครับสำหรับภาคนี้เนี่ยก็มีตัวเลือกแค่2อันก็คือจะเป็นมนุษย์หรือว่าจะเป็นเอลฟ์แค่นี้แหละผมขอเล่นเป็นมนุษย์แล้วกันเป็นมนุษย์ธรรมดานะครับเราจะเริ่มโดยการเป็นชนชั้นสูงหรือไม่เป็นชนชั้นสูงเหรอผมขอเล่นเป็นคนธรรมดาแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเป็นชนชั้นสูงมันจะโหดเกินมันจะจบเร็วนะฮะ Select your main ability สำหรับผมนะผมว่าเอาเป็น int มั้ย ability เป็น int โอไม่ดีกว่าหรือว่าดีป่ะ int เดี๋ยวไปอัพเอาดีกว่าเอา strength ไป strength นะครับผมส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยเอาเป็นปาร์ตี้ลีดเดอร์โอเคผมชอบอันนี้แล้วก็อาวุธเหรอครับอาวุธจะเน้นเป็นหอกไหมเป็นหอกนะครับผม yes เอาละผมจะตั้งชื่อตัวละครเป็นอะไรดี Lord Mac แล้วกันผมจะไม่เอา King Mac แล้วกันสำหรับรอบนี้ต้องถ่อมตัวหน่อยเป็น Lord แล้วกันสำหรับเซตนี้จะเอาเป็น in นะครับเอาเป็น in ให้หมดเลยนะครับผมจากนั้นเอาเป็นความเร็วในการเดินทัพไว้ก่อนครับผมปีดในการเดินทัพมีพวกสกิลรักษาสกิลหอกโอ้โห85อัพสเต็มเลยมาครับเลือกหน้าตากันครับผมหาหน้าตาดีๆก่อนแป๊บนึงนี่น่าจะหล่อสุดแล้วทรงนี้แล้วกันแม่โดนใจครับทรงนี้ครับไปเราจะไปเริ่มที่ไอเซนการ์ดเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอเซนการ์ดไม่อิโดลัสก็น่าไปอยู่นะครับโลฮานกอนดอร์พวกเอลเราจะไปไหนดีวะเนี่ยไอเซนการ์ดโลฮานผมจะไปโลฮานโอเคผมจะไปที่โลฮานนะครับได้ไปอยู่กับพวกโลฮานก่อนเพราะเราเป็นพวกมนุษย์นะครับเลือกได้2 อย่างจะเป็นกอนดอร์หรือว่าจะเป็นโลฮานนะครับเราไม่ใช่ทั้งเอลไม่ใช่ปีศาจเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่มาอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะนั่นมันอย่าบอกนะว่านั่นคือดาร์คลอร์ดซาลอนเฮ้ยเออเหมือนว่าผมอยู่ในสงครามแล้วตอนนี้ผมรอดเป็นคนสุดท้ายแล้วผมต้องเจอกับซาลอนเฮ้ยแม่งบอกได้หมดเลยว่ะมีดาบไหมเนี่ยมีดาบก็ไม่บอกจะได้ใช้ดาบเนี่ยขอมาซิอุ้ยโอ้โหเจ็บหืมตายไหมยังไม่ตายยังแข็งอยู่เอ้าดาร์คลอร์ดซาลอนโดนฆ่าครับผมนะนี่คืออาวุธของซาลอนเป็นอาวุธที่ไม่สามารถป้องกันได้โอ้สุดยอดนี่เรา
เราชนะซาลอนฮะเป็นไงเอาละแจ๋วเลยโอ้โหเป็นไงครับท่านผู้ชมแม่คือเริ่มมาก็สุดยอดแล้วอ่ะเฮ้ยเป็นไงตอนนี้ผมอยู่ที่อิโดลัสนะครับเมืองหลวงของโลฮันเราจะทำการเกณฑ์ทหารก่อนอันดับแรกผมมีเงินอยู่200ม้าก็ไม่มีโอเคไม่มีม้า200นี่เอาไปซื้อม้าดีไหมก็ดีนะม้าตัวละ150โถตายแบบนี้ตายจนเกินน่ะ150บาทน่ะโอเคเดี๋ยวซื้อทหารก่อนทหารพวกนี้ก็เป็นพวกพลเดินเหมือนกันนะครับโอเคทหารพลเดินโอ้โหตังหมดครับตังเอ้ยตังเหลือนิดเดียวขอช่วยหน่อยละกันได้อะไรเนี่ยได้โจรมา1ตัวโอเคได้เงินมานิดหน่อยได้มากี่บาทได้มันบาทเดียวโอ้โหและโจรมา1ตัวได้เงินมาบาทเดียวเนี่ยนะเฮ้ยเมื่อกี้เราอุตส่าห์เข้าไปช่วยนะเว้ยทำไมให้เราแค่บาทเดียวเนี่ยน่าเกลียดเกินไปหรือเปล่าโอเคครับตอนนี้ผมก็มีกองกำลังนะครับมีทหาร20ตัวนะครับผมมีทหารอยู่20เอ๊ะเอาไงดีเจอกับพวกนี้สู้พวกนี้ได้ปะเนี่ยโอ้ผมว่าคงสู้มันไม่ได้ถ้ามันวิ่งใส่เราแบบนี้แสดงว่ามันต้องโหดมากนะครับผมมันต้องโหดมากแน่มันวิ่งใส่เราแบบนี้ครับอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ด้วยเกือบโดนแล้วเรามีกองกำลังที่น้อยนิดอยู่เมื่อกี้เห็นแวบๆมันวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยโถเอ้ยมันวิ่งไปแล้วอ่ะเห็นนะเมื่อกี้เห็นอยู่นะประมาณ 5-6 ตัวหรือเปล่ามันวิ่งหนีเร็วมากเลยอ่ะอุตส่าห์เจอกองกำลังนิดหน่อยนะครับเออนี่เฮ้ยนี่เป็นเฮ้ยอันนี้มันพวกเดิมนี่หว่าอย่าไปเล่นกับมันเล่นพวกนี้ดีกว่าเว้ยอุ้ยทำไมชอบมาไล่เราวะเนี่ยไปหนีไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยผมหนีไม่ทันนะนี่คือศึกแรกของเรานะครับศัตรูมีเยอะกว่าก็จริงแต่ว่าเอ้ยเรามีเยอะกว่าก็จริงแต่ว่าศัตรูมันมีพวกขี่มานะรู้สึกว่านะมองไกลๆแล้วเนี่ยเห็นฝุ่นตลบปะนั่นแหละครับใช่เลยโอ้โหนี่ลูกน้องเรามีเกาะมีอะไรกันทุกคนนี่ผมนี่ไม่มีอะไรเลยผมเป็นแม่ทัพภาษาอะไรเนี่ย โอเคค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปเดินทับไปเรื่อยๆโอ้โหมากันแล้วมันมากันแล้วเห็นไหมเฮ้ยชิบหายแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมรับแรงกระแทกเตรียมรับแรงกระแทก3 2 1โอ้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 สู้มันสู้มันสู้สู้ไม่สู้ก็ตายสู้เข้าไปได้1ตัวจัดไปครับจัดไปครับอุ๊ยเดี๋ยวนะโดนเต็มโดนมาสิลูกน้องผมสู้เขาได้ไหมเนี่ยโดนฮ่าเอ้ยเอามาสิอุ๊ยแรงไปพยายามดูครับพยายามดูไอ้ตัวที่กำลังจะเข้ามาโดนมันบล็อกได้ว่ะอ้าเจ็บมานี่เหยียบแรงเกินว่ะอุ๊ยไม่ทันว่ะตายกันหมดแน่เลยผมว่านะมันรวมกันตรงนี้มันไล่ฆ่าทีละตัวเลยครับโอ้มันบล็อกได้โอ้โหตายถอยก่อนไหมถอยก่อนนะครับคือตอนเนี้ยเราเหลือกันอยู่คนเดียวศัตรูเหลือ4ตัวหาเมื่อกี้เกือบชนะแล้วนะเว้ยเมื่อกี้อ่ะจริงๆอ่ะเกือบชนะแล้วนะคือถ้าชนะเนี่ยผมว่านะได้หลายอย่างเลยเอ้ยอันนี้เสื้ออะไรเนี่ยโอ้เสื้อนี้ดีมากเลย
ศึกแรกก็แพ้แล้วคือผมอ่ะอยากจะไปตีลูเตอร์แต่ว่าผมไปตีกับพวกนี้พวกนี้มันเป็นแบบพวกโหดเลยซึ่งไม่แนะนำให้เจอในตอนแรกนะครับเอ้ยอู้อาหารเหรอเนี่ยว้าวเดี๋ยวนะอาหารขนาดนี้ขายให้หมดเลยเอาเงินมา200อันดับแรกได้มา200ปั๊บเราทำไงต่อได้มา200นะครับจ้างทหารตามหมู่บ้านต่างๆเฮ้ยลูกน้องเราอัปเกรดว่ะนี่กลายเป็นสเกาต์หูแจ๋วเฮ้ยเฮ้ยได้เลยว่ะขี่ม้ากันทุกคนแล้วผมบอกเลยว่าตอนนี้กองกำลังของเราเนี่ยน่าจะเทียบชั้นได้กับพวกเมื่อกี้ละไอ้พวกเมื่อกี้ที่วิ่งไล่เราเนี่ยเดี๋ยวมันก็รู้นี่คือกองทัพโลหันใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยพวกเนี้ยเอามันนี่เอามันนี่เอามันดีไล่ตีผมอ่ะเมื่อกี้อ่ะไล่ตีผมอ่ะเอามันเลย That's a nice head you have on your shoulders สามากเลยไงวะฮะบาซี่เอ้าชิบหายละบาซี่มาตอนนี้เรามีพลม้าอยู่4คนนะครับตอนนี้ต้องตั้งสตินะผมว่าศึกนี้เราต้องชนะให้ได้เนี่ยเป็นศึกแรกอ่ะขอแค่ชนะศึกแรกให้ได้เท่านั้นเองนะครับเราจะสามารถยืนด้วยลำแข้งตัวเองได้จากการที่ชนะศึกแรกถ้าศึกแรกเราไม่ชนะเนี่ยผมบอกเลยว่ายากจัดๆไอ้พวกนี้รู้สึกว่าจะไม่มีม้าด้วยใช่ไหมอย่าบอกนะว่าไม่มีม้ากันน่ะฮะใช่เหรอเฮ้ยมันไม่มีม้าว่ะเฮ้ยจัดไปดีแบบเนี้ยโอเคเลยในเมื่อไม่มีม้าใช่ไหมมันก็ต้องมีตายมีเจ็บกันบ้างอ่ะแบบเนี้ยไม่มีม้าก็ต้องมีตายมีเจ็บเฮ้ยเจ็บว่ะโอ้โหโอ้ยเฮ้ยลูกน้องช่วยหน่อยดิเฮ้ยเออช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยดิเฮ้ยช่วยหน่อยดิเออโอ้ตั้งหลักไม่ได้เลยตั้งหลักไม่ได้เลยว่ะไม่ให้ผมตั้งหลักเลยอ่ะสู้ได้มั้ยเนี่ยโอ้ลูกน้องกูสู้เขาไม่ได้เลยถอยก่อนถ้างั้นถอยก่อนโอ้อะไรวะเนี่ยคือถ้าสั่งลูกน้องเดินไปแค่นี้ก็จบละนี่แบบผมไปเดินไปก่อนน่ะจบเลยอ่ะเซ็งว่ะโหปลามีตัวเดียวเงินไม่มีสักบาทตอนนี้เดี๋ยวนอนในเมืองเพื่อฟื้นเลือดก่อนแล้วกันนะครับมีหอกแค่อันเดียวซะด้วยผมอ่ะรอให้ผ่านพ้นคืนนี้ไปก่อนแล้วกันโหเสีย5บาทสุดท้ายเงินเหลืออยู่บาทเดียวครับเอาแล้วใช่ปะนี่ฮะเงินเหลือบาทเดียวโอ้ยกลับไปแค่ในพวกเมื่อกี้สิตอนนี้ผมมีทหารผมมีอยู่12คนนะครับเนื่องจากว่ามันบาดเจ็บไปจากศึกเมื่อกี้นะครับหาศัตรูอยู่แถวเนี้ยตอนนี้เราไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรจะเสียนะเดินไปได้เรื่อยๆเลยเพราะไม่มีอาณาเขตของตัวเองนี่ไงเจอแล้วไอ้พวกหนังหมามาเฮ้ยกว่าจะเจอพวกนี้โอเคผมไปเจอแต่พวกทหารหนีทัพอะไอ้พวกเก่งๆอะไรเงี้ยไม่เคยเจอพวกรูเตอร์เลยคือระดับเรามันเป็นระดับรูเตอร์ที่ต้องเจอกับรูเตอร์ก่อนใช่ไหมไอ้สองกองทัพที่เจอมาก่อนหน้านี้แม่งเป็นระดับทหารหนีทัพอะถ้าเทียบง่ายๆคือมันเวล30เราเวล1อย่างเงี้ยมันสู้กันไม่ได้มันต้องเวล1เจอเวล1นะครับอันดับแรกเพื่อทำให้เราได้มีลำแข้งได้ยืนด้วยลำแข้งตัวเองก่อน โอเคสึกนี้คิดว่าผมคนเดียวน่าจะเอาอยู่นะผมจะเก็บเวลด้วยก็เลยเดี๋ยวลูกน้องไม่ต้องยุ่งแล้วกันกูจะสู้ได้ไหมเนี่ยคือผมไม่ถนัดใช้หอกด้านล่างถ้าเป็นหอกด้านบนเนี่ยโอเคอยู่นะแบบว่าหอกบนหลังม้าเนี่ยโอเคแต่ว่าหอกด้านล่างเนี่ยอันตรายอยู่ไม่รู้ว่าประชิดจะสู้ยังไงยากโอเคเยี่ยมเราชนะใช่โอ้โหได้อะไรมาได้หมวกมาหนึ่งโอเ
โอเคใส่หมวกไปก่อนรองเท้าโอเคไม้คมแฝกไม้คมแฝกเหรอเอามาใช้ไปได้เงินมา14บาทครับโอเคต้องเจอกับกองใหญ่ขึ้นแล้วตอนเนี้ยเริ่มมีความมั่นใจนะก็ต้องเจอกันซะหน่อยแถวนี้โจรชุมเป็นโจรลูเตอร์ด้วยเพราะนั้นก็โอเคเลยถ้าเจอพวกโจรลูเตอร์นะครับ ได้หมวกไหมผมมาใส่ครับหมวกสีเขียว เทียบมันเลยจัดไปครับฝากกดไลค์กันด้วยนะครับใครเข้ามารับชมใหม่ในตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคศัตรูมากัน37คนนะครับค่อนข้างเยอะนะ37คนนะสามก๊กจบแล้วใช่ครับผมนะจบภาคโจมตีโจโฉนะแค่นี้แหละโจมตีโจโฉตามกันมาอยู่ใช่ไหมโอเคลูกน้องทั้งหลายผมจะต้องให้ลูกน้องบุกก่อนนะครับไม่ใช่ว่าผมไปบุกก่อนต้องให้ลูกน้องบุกถ้าลูกน้องบุกแล้วเราช่วยได้แต่ถ้าเราบุกเนี่ยลูกน้องช่วยเราไม่ได้เลยลูกน้องอ่ะช่วยเราไม่ได้จริงแทงไว้แทงไว้เอามาแทงไว้นั่นแหละเอามาแทงไว้ก่อนเราจัดให้สวยเข้าหน้าเข้าหน้าโอ้แจ๋วมาแจ๋วฮึ่มตกมาแล้วว่ะเฮ้ยเยี่ยมครับผมหมดยังเหลือ2ตัวโอ้โหนี่ทหารเราตายไปแค่ตัวเดียวเองเหรอเนี่ยสุดยอดโอเคเยี่ยมไปเลยครับผมโรฮันไรเดอร์โรฮันอาร์เชอร์ผมจะเอาเป็นสูตรไหนดีวะเนี่ยพวกเนี้ยไม่รู้ว่าแต่ผมได้ดาบดีๆมาว่ะเพราะว่าผมใส่ไม่ได้ค่าสแต็งผมน้อย ผมต้องอัพค่าสแต็งให้เยอะกว่านี้นะครับถ้าจะใช้ดาบพวกนี้โอเคหมดละขอมีแค่นี้แหละเอาขวานมาใช้เอาขวานมาใช้ขวานพวกนี้ดีฮะใช้ได้ดีเลยดาบพวกนี้ก็ดีนะแต่ว่าใช้ไม่ได้สกิลในการใช้ดาบมันไม่ถึงนะครับก็น่าเสียดายอยู่แต่ว่าก็ต้องทำใจมันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะฮู้ขายอะไรดีอ่ะของเยอะเลยอ่ะซื้อมาสักตัวไหมตัวละ800โถจัดไปครับมาตัวละ800ครับผมนะผมไม่มีเงินซื้อหรอกมาตัวละ800อ่ะแพงเกินผมขายของได้ชิ้นละ 2-3 บาทเองเงินที่ไหนไปซื้อใช่ไหมโอ้โหเอาคืนไปคืนเข้าไปโอ้มาตัวละ800คิดดูดิมันเกินเอื้อมอ่ะเกินเอื้อมจริงอ่ะมาตัว800นี่ไงคนรับซื้อเฉลยข้ามีเฉลยมาขายตัวละ30บาทเหรอ3ตัว90เอ้ยดีว่ะผมว่าเรามาทางขายเฉลยดีกว่าครับเฉลยขายได้ตัวละ30บาทไปปล้นค่าได้ข้าวของมาข้าวของขายได้แค่นิดเดียวเองอันนี้พวกคนจับทาสอ่ะเนี่ยคาราวานเฮ้ยเจอแล้วว่ะดีเซอร์เตอร์ว่ะเจอของจริงว่ะเอาไงดีวะผมว่าอัพสุดแล้วบวกมันเลยดีกว่าผมว่านะต้องสู้แล้วจริงๆช็อตเนี้ยปล่อยไว้ไม่ได้ครับมาเจอกันหน่อยดีกว่าป่ะโอ้โห
ตอนนี้เราเจอกับกองทัพที่ไม่คิดว่าเราจะต่อกรได้นะเดี๋ยวลองดูว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับกองทัพนี้เนี่ยมันโหดจัดเลยนะกองทัพนี้นะต้องลองดูครับศึกนี้เป็นศึกชี้ชะตาครับถ้าเราชนะกองกำลังนี้ได้เนี่ยต่อไปจะง่ายขึ้นแล้วจะง่ายขึ้นมากที่ผมใช้อยู่นี่เป็นขวานแบบขวานแบบเบาๆนะฮะขวานเบาๆผมต้องฝึกทักษะการใช้ดาบซะแล้วแต่บ้างเนี่ยดาบมือเดียวนะครับต้องฝึกซะหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้ฝึกใช้เลยอ่ะโหไอ้พวกนี้นี่มันคือพวกที่ไม่มีม้าขี่นี่ว่ะไอพวกปีศาจอาจัดไปลุยเลยเหยียบเข้าให้เหยียบเข้าให้เหยียบเข้าให้เย็ดเก็บเป็นหนึ่งเว้ยคนล้มก็ต้องซ้ำใช่ไหมมันถึกเกินไปคนล้มก็ต้องซ้ำครับเข้าหน้ามันเต็มเนี่ยตายยากเหรอมึงตายยากเหรอปีศาจพวกนี้ไอ้หอกแทงจะเข้ามากกว่านะเข้ามากกว่าใช้ขวานใช้ขวานแทงไม่เข้าไอ้หอกแทงเข้าว่ะว่ะเฮ้ยทำไมวะไอ้หอกแทงเข้านะฮะไอ้ขวานแทงไม่เข้าแปลกมากเลยงงงงเลยช็อตนี้หรือว่าขวานมันกากวะโหสวยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาว่า Battle Axe Battle Axe นี่ของใครเฮ้ยฟันแรงอยู่นะมีไหมแบทโอ้โหอะไรกันเนี่ยนี่มันเฮ้ยสุดยอดเลยชุดก่อนนี้พลังป้องกัน40นะฮะหมวกนี้ก็โอ้โหโอ้โหสุดยอดดี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 ว่ะของดีเลยเนี่ยของดีเลยสวิงแรงคือมันใช้บนม้าไม่ได้ด้วยรู้ไหมว่าอะไรที่ใช้บนม้าไม่ได้เนี่ยสุดยอดทั้งนั้นความเร็วอาจจะช้าแต่ว่าความแรงมันสูงมากดีดีดีเราต้องเอาทุกอย่างไปขายนะเนี่ยครับถัดไปเอาทุกอย่างไปขายครับโอ้ของดีครับถึงว่าผมฟันมันไม่เข้าเลยไอ้พวกเนี้ยชุดเกาะมันดูชุดเกาะที่พวกมันใส่ดิชุดเกาะที่พวกมันใส่เนี่ยเป็นชุดเกาะที่แบบต่อกรได้ยากอะอาวุธของเราต่อกรได้ยากมากถึงว่าฟันไม่ตายทีแต่พอเราเอามาขายนะขายได้ชิ้นละ20บาทโอ้โหมันเจ็บใจมากเลยนะชิ้นหนึ่งขาย20บาทบ้าไปแล้วมันบ้ามากร้านค้าไม่รับว่ะร้านค้าก็มีตังค์ไม่พอเหมือนกันมาตัวละร้อยเหรอผมควรซื้อไว้ไหมมาตัวละร้อยมาตัวละ104บาทความเร็ว27 104มาตัวละ104 150เนี่ยตัวละ400นี่โอเคนะซื้อมาใส่แล้วกันครับประมาณนี้ครับผมมันก็โอเคไงซื้อทหารครับว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยยอดไปเลยอัพเป็นพลธนูบ้างไหมกลัวมันยิงไม่เข้าดิผมว่าอัพเป็นพลดาบไปเลยดีกว่าพออัพเป็นพลธนูกลัวยิงไม่เข้าจริงๆครับ เอาละครับตอนนี้ผมมีม้าขี่แล้วนะครับเป็นอัศวินดำแล้วกันนะฮะอัศวินดำสุดยอดครับจัดไปสงครามระหว่างไอเซนการ์ดแล้วก็โลฮันเราจะไม่ยุ่งนะครับตอนนี้เราไม่สามารถที่จะไปยุ่งได้ถ้าผมจะเลือกเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมจะเข้าฝ่ายไหนดีผมจะให้ทุกคนลองคิดดูถ้าเราอยู่กับโลฮันเราจะไปรอดไหมฮันนะ
ฉันเจอแกแล้วไอ้กลัวเอ้ยการที่ขี่ม้าแทงเนี่ยผมว่าผมน่าจะถนัดมากกว่าเดี๋ยวรอไปพร้อมลูกน้องแล้วกันใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งไปมันบล็อกหมดเลยวะทำไมมันฉลาดจังวะมันบล็อกได้หมดเลยแบบนี้แสดงว่ามันแบบมันเหลี่ยมจัดไปตั้งค่าให้มันเหลี่ยมจัดหรือเปล่าเนี่ยฮะตั้งค่าแบบไหนเนี่ยมันก็เหลี่ยมจัดเกินแบบบล็อกได้ทุกตัวเลยแทง3ตัวบล็อก3ตัวเหลี่ยมจัดเหรอเหลี่ยมจัดแบบนี้ดีครับลูกน้องเราก็จะเหลี่ยมเหมือนกันถ้าพวกมันเหลี่ยมลูกน้องเราก็เหลี่ยมนะฮะเหลี่ยมนี่คือแบบมันจะยกโล่มาป้องกันได้บ่อยแล้วก็แบบเวลาเรากำลังจะสับมันก็ป้องกันได้อย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยเราต้องใช้โอกาสแบบว่ามันกำลังดูลูกน้องเราอยู่มันกำลังสู้กับลูกน้องเราอยู่แล้วเราก็แบบไปเข้าหลังอะไรเงี้ยนั่นจะง่ายแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายแทงนะมันจะยากมากต้องรอให้ลูกน้องช่วยนะครับอะไรประมาณนั้นซึ่งจะลำบากนิดนึงสวัสดีเจฮานครับเจฮานมาแล้วอู้อะไรเข้ากับกอนดอจะดีอะครับเข้ากับกอนดอกอนดอเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเข้ากับกอนดอก็ดีครับดีผมก็ชอบนะกอนดอทหารกอนดอก็เก่งนะครับฮันเตอร์อู้ว้าวอะไรกันเนี่ยโอ้ว้าวนี่คือระดับสูงสุดใช่ไหมสุดยอดอัพเป็นธนูด้วยดีกว่าไหมอัพเป็นสายธนูสัก5ตัวแล้วกันเดี๋ยวลองดูผมไม่แน่ใจไงลองดูว่าโหดหรือเปล่านะครับเฮ้ยว้าวอะไรกันเนี่ยได้หมาในมาด้วยนะหมาในเอามาขายแล้วกันหูอาวุธนี้ผมใช้ได้ครับอาวุธนี้ใช้บนหลังม้าก็ได้นะเนี่ยสปีดก็เร็วอยู่แต่ว่าระยะค่อนข้างใกล้ก็ใช้ได้นะแล้วก็รองเท้านี้โคตรกากแมวๆกากมากโอ้ยนี่ว่าโหดต้องเก็บของเรายังเหลือเฟือนะครับอะไรกันนี่แกวิ่งนิชั่นอย่างงั้นเหรอฮะมันวิ่งหนีผมว่ะไอ้พวกนี้มันเริ่มวิ่งหนีผมแล้วว่ะเอาว่ะให้มันรู้ซะบ้างตอนนี้ผมเริ่มที่จะมีพลธนูขี่ม้าแล้วนะครับเฮ้ยกองทัพเราแม่งเติบโตอย่างเร็วเลยว่ะตอนนี้แบบว่ากลายเป็นทหารขั้นสูงอย่างรวดเร็วนะครับดีให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปเติบโตเร็วมากกองทัพเราเฮ้ยลูกน้องผมตายอ่ะเนี่ยปังเข้าไปอู้เสียบเข้าจักรแล้วไม่ตายเข้าคอครับเข้าคอตายยากอยู่ผมรู้ตัวนะว่าหอกผมมันสั้นนะหอกนี้สั้นมากจริงๆดูแล้วแบบไม่ไหวนะหอกสั้นขนาดนี้แต่ก็ได้อยู่ครับได้อยู่ตายพอได้ค่าเฮ้ยอุ้ยตายเลยเหรอทหารผมตอนนี้ทหารเราตายไป3ตัวนะครับผมศัตรูเหลือ2คนเต็มอืม190 EP นะครับค่าตัวหนึ่งโอเคนะเฮ้ยจับมาได้ด้วยไอ้พวกเนี้ยมันจะขายได้แพงนะพวกที่เราจับได้เนี่ยผมว่านะแทร็กเกอร์คืออะไรระดับฮันเตอร์อัพเป็นแทร็กเกอร์แล้วก็จะเป็นพาธไฟเดอร์แพทไฟเดอร์หมดปะ
ของพวกนี้เดี๋ยวขายให้หมดเลยนะครับเก็บไว้ก็เอ้ยอันนี้เจ๋งว่ะเอ้ยนี่ใช้ได้เลยของดีมาๆของดีครับของดีเอาไว้แบบเวลาบุกเมืองก็ใช้ได้นะไปเจอลูเตอร์ผมจะไม่ตีลูเตอร์แล้วกันเพราะคิดว่าลูเตอร์มันคงจะไม่ได้อะไรนะถ้าตีมันไปนะตอนนี้เราต้องเล่นกับพวกดีเซอร์เตอร์ไว้ทหารหนีทับเราสู้ได้แล้วไงตอนเนี้ยสบายละสู้ได้ละของพวกนี้ก็เดี๋ยวขายให้หมดเลยแล้วกันเพราะว่าคิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้นะครับชิ้นโอ้ราคาดีราคาดีราคาเริ่มดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็เดี๋ยวลองหาเสื้ออาวุธชุดเกราะอะไรอย่างงี้ดูครับให้มันสมกับเป็นทหารที่มีเกียรติเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าป่ะผมว่านะตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าจะซื้ออะไรนะครับทำไมสินค้าพวกนี้ของมันแพงจังวะมีหมาตัวนึงขายได้ตัวละพันด้วยอ่ะดูดิเอ้ย Spirited Wake War G มันอ่านว่าอะไร Walk โอเคผมเริ่มได้เงินมาเอ้ยมอร์แทกนี่ใครเนี่ยแม่ทัพหรือเปล่าเอ๊ะอาจจะเป็นแม่ทัพก็ได้นะมอร์แทกเจ้าสนใจเข้าร่วมกองทัพเราไหม400จัดไป400ว่ะเฮ้ยได้แม่ทัพมาว่ะเฮ้ยเออไหนว่ามีแค่บียอนน่ะเนี่ยแม่ทัพอ่ะมอร์แทกนะครับมอร์แทกหรือว่ามันอ่านว่าอะไรโหพี่บังรองเท้าสวยดีนี่วะแลกกันเอาเสื้อนี่ไปขี่ม้าได้หรือเปล่าอือโอ้ใส่ดาบนี้ได้ด้วยเจ๋งงั้นเอาไปเลยดาบเล่มนี้ผมยกให้ครับยกให้ไปเลยแล้วกันเป็นแม่ทัพคนแรกที่เข้าสู่กองทัพเรานะครับก็ต้องดูแลให้ดีคิดว่านะต้องหาไม้ให้ขี่ด้วยนี่วะตอนนี้ผมมีอยู่1,500เงินผมอะตอนจริงถือว่าน้อยนะ1,500เนี่ยไม่ได้มากมายเลยนะครับแต่ของที่ผมมีเนี่ยมูลค่าค่อนข้างสูงโอ้โหซื้อขายกันซะหน่อยสินี่ดาบอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดาบอะไรอะมันเข้า45ดาบอะไรวะเนี่ยมันเกินไปผมว่าถ้าผมได้ดาบเล่มนี้มาใช้นะโหผมบอกเลยมันต้องโหดมากแน่ๆดาบเล่มเนี้ยราคาอยู่ที่ 7,000 ราคาโคตรเอาอ่ะ 7,000 โอ้แต่อยากได้อ่ะมีหอกขายปะล่ะหอกแรงๆแรงกว่าที่ผมใช้อ่ะตอนนี้ผมใช้หอกพลังโจมตี27ไม่มีที่ดีกว่าที่ผมใช้ละตอนเนี้ยผมว่าที่ผมใช้อยู่แม่งสุดจริงเดี๋ยวหาคนรับซื้อเฉลยดีกว่าเฮ้ยมีเรื่องแล้วอะไรครับอะไรครับปาดคออืมถึกจัดว่ากริมเมอร์เกมเล็ตเกมเมอร์นี่มันไอ้ลอฟนี่หว่าเออใช่ไหมอันแม่ทัพมาอยู่กับเราสิดีมากเกมเลดมาโอ้ยเกมเลดมาฟรีว่ะเกมเมอร์แม่งจ่าย300แต่ไอ้มอสแท็กพี่บังนี่จ่ายแพงสุดเลยโอ้โหเกมเมอร์เกมเลดสุดยอดได้แม่ทัพมา3คนครับตอนนี้โอ้โหเจ๋วเลยไอ้ตัวนี้มาฟรีไม่เสียตังค์เอ้ยไอ้ลอฟเนี่ยมันขี่มาเป็นหรือเปล่าโหผมติดเรียกมันไอ้ลอฟนะจริงๆมันคือมอสแท็กเอาเลยดีมากว้าวตอนนี้เรามีแม่ทัพ3คนแล้วตอนเนี้ยสุดยอดแม่ทัพ3คนนะครับโหดไปเปล่าพอได้อยู่รวบรวมกองกำลังให้มันได้มากที่สุด
นี่ไงตอนนี้เรามีทหารเยอะขนาดนี้ละเราจะแพ้ใครได้อีกใช่ไหมไล่มันวิ่งเร็วจังวะหูวิ่งเร็วมากอ่ะผมจะเป็นทักษะการวิ่งรักษาบาดแผลอะไรพวกนี้อือฮึเฟิร์สอิทอัพไหมอัพเฟิร์สอิทด้วยแล้วกันเพิ่มพลังการโจมตีไปด้วยเยี่ยมจัดไปผมเวลอะไรเนี่ยเวล5เหรอเนี่ยเลเวล5ได้อยู่ได้อยู่ผมมีค่าชื่อเสียงเท่าไหร่ตอนนี้ชื่อเสียงมีอยู่ที่65แต้มแต่ผมอยากจะได้ชื่อเสียงมากขึ้นเนี่ยจะต้องทำยังไงวะต้องสู้กับกองทัพใหญ่คิดว่าซึ่งคงจะไม่ไหวนะครับสู้กับกองทัพใหญ่ไม่ได้อย่างแน่นอนผมบอกเลยแล้วต้องตีพวกปลาซิลไปก่อนปลาซิลโอ้ตีพวกปลาซิลคำนี้ก็ต้องอย่างนั้นแหละครับตีกองคาราวานไหมเปิดศึกสงครามตีกองคาราวานเปิดศึกเลยดีปะผมว่าไม่ไหวแล้วว่ะถ้าเราไม่เปิดศึกเนี่ยเราจะไม่ได้เป็นใหญ่สักทีนะเราจะไม่ได้ชื่อเสียงแล้วเราจะไปเข้ากับพวกคนอื่นไม่ได้นะศัตรูมีอยู่80คนไหวเปล่าไหวไม่ไหวไม่ไหวบอกไหวไว้ก่อนป่ะศัตรูมี80นะครับผมคิดว่าผมน่าจะได้นะตีแม่งเลยป่ะกูไม่สนใจแล้วกูใส่แม่งเลยแล้วกันลุยเอามันเลยอย่าไปกลัวเจอกับกองทัพไอเซนการ์ดแม่กดจัดเลยว่ะกูบ้าบ้าบลาบลาบลาบ้าโอ้ศัตรูมีมากกว่าเราถึง2เท่าใจเย็นเข้าไว้เราต้องสุขุมให้ได้มากที่สุดนะครับบอสแท็กผมว่าพวกนี้น่าจะเก่งแม่ทัพที่ผมเดินมาอยู่ในกองทัพน่าจะเก่งเฮ้ยมันน่าจะเสียเปรียบเรานะเพราะว่ามันไม่มีทหารมาแต่ว่าที่ได้เปรียบคือทหารหอกยาวของพวกมันเนี่ยเห็นไหมโคตรน่าเก่งขามเลยทหารหอกยาวได้เปรียบเรามากนะครับเราเสียเปรียบทหารหอกยาวนะครับเข้าเลยเข้าเลยอย่าได้รอช้าเข้าไปเลยลองทิ่มมันดูสักดอกนึงได้อยู่โอเคนะถือว่าดูสีนะครับโอ้ยชิบหายแล้วมาพยศตายกันหมดพวกเราใจเย็นใจเย็นเข้าไว้สูสีอยู่สูสีอยู่ไม่ทำไมตายกันหมดเลยวะทหารเราฆ่าเขาได้2เขาฆ่าเราไป10มันหมายความว่ายังไงอย่างนี้ผมงงเราฆ่าเขา2ตัวเขาฆ่าเรา10ตัวมันเป็นตัวเลขที่แบบรับไม่ได้นะแบบนี้ไอ้เหรอจริงด้วยว่ะแพ้ว่ะแพ้ทหารโลฮันมันสู้ไอเซนการ์ดไม่ได้ทหารโลฮันมันแพ้ทางทหารไอเซนการ์ดผมว่าแล้วเป็นอย่างนี้จริงด้วยผมคนเดียวก็ฆ่าไป10ตัวละแต่ลูกน้องเราแม่งทำอะไรไม่ได้เลยลูกน้องเรากากจัดไอ้พวกที่ถือหอกผมเล่นมันไม่ได้ผมตายแน่ถ้าผมเล่นมันถ้าถือหน้าไม้นี่ได้แพ้เฉยโอ้แพ้เฉยอะไรกันเนี่ยสู้ไม่ได้วะสู้ทหารไอเซนการ์ดไม่ได้ทหารกอนดอร์สู้ได้ท
อันไอเซนการ์ดแม่งโหดที่หมายเลยว่ะใช่ทหารโลฮันสู้ไม่ได้แพ้ทางทหารโลฮันมันแพ้ทางพวกไอเซนการ์ดเว้ยอย่างเถื่อนเลยว่ะโหดแพ้แพ้คนถือหอกผมจะไปมีนัดทูริสต์นะครับเพื่อทำการเกณฑ์กำลังพลตอนทหารกอนดอมาเว้ยจัดแต่แบบเบาๆนะจะไปแบบเบาๆทหารกอนดอเฮ้ยเฮ้ยโดนดักตีชิบหายแล้วกูสู้ได้มั้ยเนี่ยมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมสองตัวเหรอกูไม่ตายเทคนิคการใช้ดาบผมน้อยมากดาบมือเดียวไม่แบบอัพแค่20อ่ะแจ๋วก็ดีเกณฑ์มาเกณฑ์มาเกณฑ์มาเยอะๆนะครับผมทหารกอนดอเอามาให้หมดเลยตอนนี้ต้องการ67คนประมาณนี้โอฮันไรเดอร์ทหารโลฮันแม่งแพ้ทางเขาอ่ะโคตรแพ้เลยบ้าไปแล้วสู้ไม่ได้โอ้ยผมเลยยอมเลยต้องใช้ทหารกอนดอจ้ะอันนี้ถึงจะสู้ได้นะครับดูสีสู้อย่างสมศักดิ์ศรีเอาทหารออกปะไม่รู้จะเอาทหารอะไรออกดีนะตอนนี้มันก็เยอะแล้วอ่ะเอาพวกนี้ออกแล้วกันก็เอาตัวที่บาดเจ็บนิดหน่อยออกนะครับผมเสียเงินไป400ค่าจ้างทหารไหนดูซิ17คนโอเคเดี๋ยวผมจะเอาทหารไปฝึกนะครับตอนนี้เรามีทหารกอนดออยู่เยอะซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝนก็จะต้องให้ฐานกอนดอของเราได้มีการฝึกบ้างนะครับไปต้องพยายามปั้นทหารให้ยศสูงๆก่อนอย่ารีบอุ้ยโอ้โลโก้วันใช่ครับเมื่อกี้ทหารก็ยังไม่สุดนะแต่เกือบสุดแล้วทหารลองสุดท้ายระดับขั้นเป็นระดับขั้นรองสุดท้ายนะพอแต่ว่าพวกทหารกอนดอนี่แพ้ทหารโลฮันเหรอเนี่ยทหารโลฮันสู้ทหารกอนดอสบายเลยเสียบๆเสียบๆเลยดูดิอ๋อตัดไปผมไม่แน่ใจนะว่าทหารกอนดอจะสู้ทหารไอเซนการ์ดได้ไหมนะครับผมว่าก็ยากอยู่ดีอ่ะทหารไอเซนการ์ดแม่งยังโหดมันโหดจริงนะทหารไอเซนการ์ดผมบอกเลยไม่ธรรมดานะดูพวกมันวิ่งมาดิทหารกอนดอยังวิ่งมาไม่ถึงเลยเขาไปถึงไหนกันแล้วตัวเดียวครับสุดยอดโอเคเฮ้ยไม่อัพสักตัวเลยเหรอเฮ้ยโหสักตัวดีขอสักตัวได้ไหมนี่ไม่คิดจะอัพกันเลยเหรอเฮ้ยมาว่ะอัพตัวเดียวโถตายละหาอัพอยู่ตัวเดียวทำไงดีอัพอยู่ตัวเดียวโอเคก็ใช้ได้นะโอเคไม่เป็นไรอ
ียบร้อยต้นหน่อยแจ๋วเลยว่ะโอ้โหได้เฉลยมาเพียบเลยไอ้พวกนี้ขายได้แพงนะครับเฉลยพวกนี้นะครับขายได้แพงมากได้หมวกมาด้วยแจ๋วครับผมว่าเอาเฉลยไปขายดีกว่าปะเดินผ่านอุลุควายจะปล่อยไปไม่ได้นะเนี่ยผมต้องปั้นทหารว่ะต้องให้ผมว่าเราไล่ทหารโลหันออกให้หมดเลยดีไหมอุ้ยแต่ว่ามันทหารม้ามันก็ดีนะเว้ยแต่ว่าพอเจอกับพวกไอเซนการ์ดแล้วทหารม้าแบบตายกันหมดตายกันหมดจริงๆมันโอ้โหมันแย่มากอะผมเจอมันเป็นภาพที่แบบรับไม่ได้จริงๆนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสู้ไม่ได้เลยอะทหารไอเซนการ์ดเราฆ่าเขาได้ตัวหนึ่งเขาฆ่าเรา5ตัวอย่างเงี้ยลองคิดดูมันแย่ครับวิวอัพอ่ะวิวอัพเฉยเลยวิวอัพได้ไงครับเนี่ยอุ้ยโหยิงแม่นเนี่ยมันบล็อกได้หือฟันเข้า4ดาเมจนี่มันอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีเพชรชลวัฒน์ครับผมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะเฮ้ยอัพมา3ตัวเว้ยเอ้ยมันได้อยู่นะอัพมา3ตัวโหอัพอีกเปล่าอัพมา4ตัวครับผมเออ8ตัวละโอเคก็ดีขึ้นหน่อยนะเฮ้ยนี่มันกองทัพของซาลูมานนี่ว่ะเฮ้ยซาลูมานพมดขาวซาลูมานไม่โคตรสดอะซาลูมานเดินอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเอาไหมผมว่าเราลบกับซาลูมานดูไหมผมว่าศึกนี้เว้ยถ้าเราได้ตีซาลูมานนี่ผมบอกเลยว่าแม่งสุดยอดผมเลเวลขึ้นรัวๆนะผมเลเวลขึ้นรัวๆแน่นอนจริงๆผมจะพยายามสู้พยายามฆ่าให้มันได้มากที่สุดโอเคพ่อมดขาวซาลูมานผมว่าผมน่าจะใส่ชุดที่มันเหมาะกับแม่ทัพซะหน่อยต้องใส่ชุดแบบนี้ยังไงไม่รู้อะปีศาจใส่ชุดแบบนี้ผมจะเป็นคนปิดชีพซาลูมานนะครับวันนี้เราจะทำการสังหารแม่ทัพซาลูมานซะมันเด่นชัดมากมันตัวมันสีขาวๆครับท่านผู้ชมเนี่ยตัวมันสีขาวๆเห็นไหมเห็นตัวไหมสีขาวๆสีขาวๆนะนะได้ถือไม้เท้าอยู่เฮ้ยมายิงผมอ่ะมันยิงผมอ่ะลูกน้องมันยิงผมเลยลูกน้องมันพากันยิงผมมันจะอ้อมไปพยายามอ้อมพยายามลองลัดเลาะเข้าไปปั้งเขาให้เรียบร้อยครับผมสมานโดนดอกเดียวร่วงครับผมจะออกจากตรงนี้ยังไงได้มากี่ EP วะเนี่ย500 EP นะฆ่าสมานได้นะสมานมันบาดเจ็บเมื่อกี้เลือดมันเหลือน้อยอยู่แล้วมันโดนแทงทีเดียวก็ตายก็เลยเปิดโอกาสให้เราเฮ้ยทหารเราเจ๋งว่ะทหารเราก็ใช้ได้นี่ว่ะฮะนี่ฝ่ายตรงข้ามเสียขวัญกำลังใจหรือเปล่าทำไมรอบนี้มันสู้ทหารโลหันไม่ได้เนี่ยไอ้พวกนี้ไอ้พวกปีศาจเนี่ยฮะก่อนหน้านี้โหดจะตายทำไมตอนนี้ดุกราดเสียขวัญ นะครับซาลูมานตายครับเราอุลูควยเสียขวัญกำลังใจอยากมาก เรียบร้อยผมอยากได้หอกยาวๆนี่จริงๆเลยว่ะแต่มันใช้บนม้าไม่ได้สินะหอกยาวๆเนี้ยถ้าใช้บนม้าได้ในโคตรโกงนะแต่ผมก็อยากมีไว้ติดตัวสักอันนึงเวลาใช้แบบใช้เดินแทงก็ได้เออขอแค่เดินแทงก็ได้แล้วเก็บเบาๆ
ก้มหัวเติมลูกเฮ้ยมาพยศโอ้โหข้างหลังแทงมาโนเฮ้ยเอาว่าฟันแรงเอาดาบเล่มนี้วะโอ้โหฟันแรงมากเลยอาวุธนี้ใช้ได้ครับใช้ได้ดาเมจราวๆถ้าว่าไปแล้วมันก็สู้ได้นะสวยฝั่งเราตายไปค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเนี่ยประสบการณ์จริงให้มันสู้ในประสบการณ์จริงนี่แหละมันจะได้แบบเก่งขึ้นน้ำลบจริงประสบการณ์จริงก็จะเก่งขึ้นเยอะเราจะเรียนรู้และพัฒนามาอุ้ยมาตัวไหนได้วะเอาหมดแล้วเหรอโหเรียบร้อยชนะเฮ้ยเจ๋วเลยเราชนะฮ่าฮ่าอู้นี่ครับได้เฉลยมาครับแบ่งกันครับเฉลยแบบแบ่งเฉลี่ยครับอันนี้คือเฉลยแบบแบ่งเฉลี่ยนะครับก็หยิบมาพวกนี้ก็จะเป็นพวกเฉลยที่แบ่งเฉลี่ยเหมือนกันโอ้เจ๋วเจ๋วเจ๋วเฮ้ย10ตัวแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงระดับที่เกือบจะสูงสุดอันนี้ระดับรองสูงสุดโรเยลการ์ดคือสูงสุดนะครับโรเยลการ์ดคือทหารที่ขั้นเทพของโลฮันนะทำไมเฮมดิฟมันอยู่ตรงนี้เนี่ยในแผนที่ของแมปนี้มันทำได้ค่อนข้างที่จะสมจริงนะผมก็ชอบอยู่หาคนรับซื้อเฉลยก่อนแล้วกันมีไหมไม่มีใครรับซื้อเฉลยเลยสงสัยว่าจะไปต้องไปที่เมืองของกอนดอร์อู้มีงานทัวร์นาเมนต์ด้วยว่ะลงไปเล่นดีป่ะเดี๋ยวหมดตังค์ครับไม่รู้ว่ามันเก่งหรือเปล่าด้วยทัวร์นาเมนต์ของเมืองนี้มันจะไม่มีคนรับซื้อเฉลยจริงๆเหรอนี่น่าจะแม่ทัพจริงด้วยเสีย300นะครับได้แม่ทัพมาอีกคนหนึ่งแล้วครับตอนนี้โอ้มีแม่ทัพ4คนแล้วว่าอะไรกันเนี่ยถูกล้อมเหรอเนี่ยซื้ออาหารก่อนละกันขนมปังแล้วก็ข้าวมีไหมคนรับซื้อเฉลยโอ้ยมีว่ะโหเจอจนได้ผมบอกเลยนะน่าจะขายได้เป็นพันอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เหรออ๋อใช่โอ้โหนึกว่าไม่ใช่เฮ้ยอะไรเนี่ยแม่งรับถูกแม่งรับราคาถูกมากเลยรับตัวละ50บาทอ่ะไม่เอาโอ้ยใช่เหรอตัวละ50บาทไม่จริงอ่ะอันนี้เป็นคนที่แบบรับซื้อเฉลยในราคาที่ถูกมากนะครับไม่เอานะเราจะไปหาคนรับซื้อเฉลยราคาเป็นธรรมอ่ะมันมีครับมันมีอยู่คนรับซื้อเฉลยราคาเป็นธรรมนี่ใครเนี่ยบาโครมาอยู่กับเราบลาโกไปดูสิบาบราโกตังหมดแล้วนะบราโกไม่เหลือเงินแล้วถ้าเราไม่มี
ผมอยากเอาให้ลูกน้องผมจริงๆของพวกนี้จริงๆนะไม่อยากขายอ่ะตอนนี้ถ้าเจอคนรับซื้อเฉลยเนี่ยเราก็รวยแล้วนะผมรวยเลยแหละผมบอกเลยถ้าเจอคนรับซื้อเฉลยนะฮะเมื่อกี้แม่งรับตัวละ50บาทบ้าไปแล้วอ่ะอันนี้ก็แม่ทับนะเนี่ยเจอแม่ทับบ่อยยังวะเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงคนรับซื้อเฉลยโอ้โหโอ้ผมเหลือเงินแค่18บาทนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ราคาเป็นธรรมนะฮะไม่ใช่ตัวละ50บาทเหมือนไอ้นั่นนะได้มา 1,800 นี่รับแม่ทับรับฟรีครับแม่ทับมาอยู่กับเราแบบมาอยู่ด้วยใจนะผมว่าเราลองเล่นงานทัวร์นาเมนต์ไหมเผื่อว่าเราจะได้ตังค์ลองดูนะผมลงพนันสัก500อุ้ย500เลยเหรอ500เลยเหรอวะแพงไปเปล่า100นึงไปอุ้ยฟันไม่โดนYes ใส่อีกร้อยหนึ่งสู้เขาได้ไหมล่ะเนี่ยสีเหลืองของเราเฮ้ยสู้ได้สบายสีเหลืองสู้ๆโอ้ชนะว่ะเอาดิมาลงพนันไปอีกร้อยหนึ่งอุ้ย500เลยเหรอ100ก็พอแล้วเบาๆอุ้ยเจ็บจะแพ้เหรอเนี่ยอย่าบอกนะเฮ้ยตายกันหมดแล้วเหรอสู้เขาเยสต้องสู้อีกประมาณกี่รอบเนี่ยใส่อีกร้อยหนึ่งไปมาตามสามเว้ยเต็มหน้าเลยลงพนันสัก500ไปรอบนี้ไปทุ่มหมดตัวมาดีผมมั่นใจแล้วผมลง500แล้วรอบนี้ลงรอบละ100มันไม่สะใจครับเฮ้ยๆทายนี่ก่อนโอเคฮ่าใส่ไปอีก500ครับผมนะนี่ตังค์ผมยังไม่หมดเหรอเนี่ยคนโหดกระโดดซับกูหูกลางอากาศเลยแม่งตัดกูกลางอากาศมาเฮ้ยได้เงินมา 5,900 โอ้โหเฮ้ยกลายเป็น 6,400 ครับโอเครวยครับรวยไอ้หมอนี่เนี่ยเอาชุดไปผมว่ามันควรที่จะมีอาวุธที่ดีกว่านี้อาวุธนี้กากมากผมรับไม่ได้ที่ลูกน้องผมใช้อาวุธแบบนี้มันทุเรศผมควรทำยังไงกับมันดีตอนนี้ผมคุมทหารได้68คนละจ้างเพิ่มอีกสักคนนึงฮ่าฮ่าเราจะเดินทางไปที่ไอเซนการ์ดตอนนี้ศัตรูของเราก็คือไอเซนการ์ดนะครับระวังโดนลุมด้วยผมว่า
ทำไมอยู่ในระดับโรผมไม่เข้าใจเป็นระดับโรได้ไงทั้งๆที่เราก็ไม่ได้แพ้ใครนะไหนทหารเริ่มอัปเกรดขึ้นมา20ตัวแล้วนะครับตอนนี้กอนดอร์เป็นระดับ2ที่ยังไม่ขึ้นระดับ3โอ้ไอพวกไอเทนการ์ดแม่งแบบยิ่งใหญ่มากตอนนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่เกินไปไอนี่มันวิ่งหนีผมแบบไม่ให้ผมตามเลยวะตามไม่ทันอ่ะวิ่งหนีเร็วเกินอ่ะเฮ้ยทำไมทหารหนีวะเนี่ยทหารหนีทัพอ่ะครับมีแต่ทหารหนีทัพอ่ะครับว่าทำไมวะทำไมต้องหนีทัพด้วยวะกองทัพเราไม่ดียังไงเนี่ยฮะอ๋อไม่ดีตรงที่ส่งทหารไปตายเนี่ยผมจำได้เลยผมเคยส่งทหารไปตายนะครับกองทัพเราไม่พอใจเฮ้อเฮ้ยจุไปกันเลยเดี๋ยวตามมาใจเย็นอย่าเพิ่งใจเย็นโอ้นี่พวกนี้เป็นพวกแบบพวกลูเตอร์เป็นพวกโจรกระจอกนะครับก็เคลียร์กันไปแล้วกันพวกเนี้ยซ้อมไว้จะเจอพวกไอเซนการ์ดจะโหดกว่านี้เยอะโหเยี่ยมเลยอยากเล่นมอดนี้ไปเอามาจากไหนหรอครับอันนี้ไปโหลดในเว็บมอดมาครับไอ้บาโก้มันเป็นออกซ์อ้าวเหรอว่าอย่างนี้จะดีเหรอเนี่ยลูเตอร์คอนดอร์ฟูดแมนเฮ้ยสวอร์ดแมนสเปียร์แมนเอาอะไรดีวะเอาสวอร์ดแมนหรือว่าสเปียร์แมนดีวะทหารคอนดอร์เนี่ยเอาจริงๆก็ดีนะแต่ว่าถ้าเราขึ้นสายผิดเนี่ยผมว่าชีวิตเปลี่ยนแน่เลยถ้าจะสู้กับพวกหอกของพวกไอเซนการ์ดนะครับไอเซนการ์ดมันเป็นทหารใช้หอกซะส่วนมากผมเห็นทหารกอนดอร์ที่จะต่อกอนกับหอกได้จะใช้เป็นดาบหรือเป็นหอกดีผมว่าน่าจะต้องใช้เป็นดาบจัดไปใช้เป็นดาบเนี่ยโอเคแอดเอาปีศาจมาเป็นพวกผมตั้งใจอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็ต้องมีกันบ้างแม่ทัพเราจะไม่แบ่งแยกนะครับไม่แบ่งแยกปีศาจหรือว่ามนุษย์มันก็แค่เผ่าพันธุ์เขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้ปีศาจก็มีหัวใจนะครับก็ต้องดูที่ตรงนี้เดี๋ยวนะถูกต้องไหมเนี่ยความเร็วในการเดินทัพผมแม่งเดินช้ามากเลยวะถ้าตีดีเซอร์เตอร์ต้องเจอกับกองทัพใหญ่เท่านั้นเหรอไม่เอาหน้าตัดมันเลยดีกว่ามันเป็นคนดีใช่ครับไม่งั้นมันคงเข้ามาอยู่ในร้านเราไม่ได้เพราะมันน่าจะเป็นคนดีครับบาล็อก มันชื่ออะไรบาโคเหรอบราโก้มันชื่อว่าบราโก้เอาคนแค่ด้วยเลยเอาหมดใครที่เป็นแม่ทัพผมจะเชิญมาอยู่กับผมให้หมดเลยนะครับแม่ทัพทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้อานัตของเรานะผมไม่รู้ว่าผมจะเข้าร่วมพวกไหนดีตอนนี้คิดอยู่โลฮันก็ดีกอนดอก็ได้แต่ผมคงจะไม่เข้ากับไอเซนการ์ดหรือพวกไม่ผมจะไม่เข้าแน่นอนไอเซนการ์ดกับพวกไอมอดอผมจะไม่เข้านะพวกปีศาจผมจะไม่ยุ่งนะผมมีทางเลือก2ทางคือโลฮันกับกอนดอที่ผมจะอยู่ด้วยอยู่กับเอลก็ไม่ได้ผมไม่ได้สร้างตัวละครเป็นเอลตอนแรกตอนสร้างตัวมันถามอยู่นะว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเอลนะฮะผมก็เลือกเป็นมนุษย์ธรรมดา
มนุษย์คนธรรมดาเย้เราชนะชิวๆนะครับสู้กับพวกนี้มันก็สบายอยู่แล้วเริ่มมีทหารที่อัปเกรดขึ้นมานะครับตอนนี้มีนักดาบแค่3ตัวผมคิดอะไรออกละผมอาจจะต้องทิ้งพวกทหารให้เยอะกว่านี้ครับต้องทิ้งพวกทหารโรฮันให้หมดนะครับผมตอนนี้ผมมีเงิน 6,000 ผมจะทำอะไรก็ได้ทิ้งทหารโรฮันให้หมดเลยดีกว่าเอาจริงตอนนี้คือแบบทหารโรฮันมันเยอะเกินไปแล้วแบบมันคนที่ได้ออกโชว์ตัวเนี่ยก็จะมีแต่พวกทหารโลหันนะครับถ้าเราโยนทหารโลหันทิ้งให้หมดปั๊บแค่นี้ก็คงจะสบายแล้วแค่นี้ผมว่าประมาณนี้นะครับเอาทหารโลหันทิ้งให้หมดจากนั้นก็ใช้เป็นทหารแบบใช้เป็นทหารกอนดออย่างเดียวครับผมเพื่อปั้นทหารอุ้ยโดนดักตีตัวเล็กๆเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยโหปีศาจตัวเล็กๆเนี่ยกล้านะกล้านะเข้ามาสิเข้ามาสิฮะปีศาจตัวเล็กๆเรียบร้อยครับผมนะว้าวได้มา67ตัวสุดยอดไปเลยครบนะครับครบตอนนี้เอาละอ้อมเข้าไอเทนการ์ดอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยกำลังตีกันอยู่เลยว่ะเฮ้ยชนะด้วยผมว่าพวกโรฮันก็เก่งนะเอาจริงๆแล้วเก่งอยู่นะดูดิมันจะตีเขาแล้วเนี่ยเฮ้ยวิ่งใส่เขาอย่างห้าวหาญเลยว่ะมันจะเกินไปเปล่าจัดไปครับผมจัดไปผมว่าผมคนเดียวก็ได้จะสู้ได้นะผมขอแบบผมคนเดียวดีกว่าผมจะลองฝีมือของผมดูนะว่าผมคนเดียวสามารถสู้ได้ไหมโอ้กูทำเพื่ออะไรวะเนี่ยผมคนเดียวตั้งตนเป็นใหญ่จะดีเหรอครับผมว่าจริงๆอ่ะผมอยากจะตั้งตนเป็นใหญ่นะครับแต่ผมเคยเล่นมอดนี้มาแล้วครั้งนึงมันตั้งตนเป็นใหญ่ยากมากเนื่องจากแม่ทัพของศัตรูฟื้นตัวกันเร็วเกินจับมาก็จับได้แค่แป๊บเดียวแม่ทัพของศัตรูแบบฟื้นตัวเร็วมากอ่ะตีไปปล่อยตัวไปก็ฟื้นกลับมาตีไปปล่อยตัวไปฟื้นกลับมาจับแป๊บเดียวก็หนีมันสู้ยากครับนอกจากว่าเราจะอยู่กับอาณาจักรไหนอาณาจักรหนึ่งก่อนมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะสมจริงนะผมว่านะอ๋อโดนซะแล้วปังเขาให้เดี๋ยวหัวก็หดอยู่นะฐานโลหันเราสุดยอดเลยเลือดผมเหลือครึ่งหลอดนะเจ็บมากจากการที่มันแทงมาโอเคครับน่าจะหมดนะเรียบร้อยโอ้โหโหดจังวะผมก็ช่วยเอาไว้ได้เอ้ยจับดีป่ะดูหลอกขอจับเจ้าไอเซนการ์ดตอนนี้ก็เอาสิมาสิผมจับแม่ทัพของไอเซนการ์ดมาก่อนเลยนะครับตอนนี้ไม่สนมันต้องจับแล้วหรือเปล่ามันต้องจับแล้วนาทีนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าพวกโลหันมากันน้อยมากนะครับมากันน้อยจริงๆแต่ว่าใจแม่งได้ผมชอบตรงนี้แหละมันมากันน้อยแต่ใจแม่งได้ว่ะอ
ดูดิแม่งโถมเข้าใส่ศัตรูแบบเนี้ยอ้าวโดนลุมอ้าวเอาตายหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเข้ามากัน900คนเหรอเนี่ยเข้ามากัน900ผมว่าไอเซียนการ์ดแตกแน่รอบเนี้ยเอาอะไรไปไหวครับดูอย่างนี้เละดีครับผมว่าผมควรหนีนะเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้ผมได้โอกาสหนีแล้วผมหนีดีกว่าไหมผมดูชื่อเสียงก่อนตอนนี้ชื่อเสียงผมก็อยู่ที่91นะครับชื่อเสียง91ถือว่าเยอะอยู่นะ91โอเคถือว่าเยอะอยู่ดูที่เมืองนี้เมืองนี้พวกโลหันกำลังจะบุกยึดเมืองนี้นะครับผมว่าไม่ง่ายนะไม่ง่ายที่ยึดเมืองนี้ครับไม่ง่ายแน่นอนตัวทหารของผมก็อัปเกรดยากเหลือเกินไม่รู้จะปั้นยังไงไม่เหมือนพวกโลหันเลยที่แบบว่าปั้นได้เร็วมากนะครับบิ้วขึ้นเร็วมันทำไมหนีไวจังวะเนี่ยจะหนีไวเกินไปนะความเร็วในการวิ่ง 7.1 อ่ะมันวิ่งได้ยังไงวะเนี่ยผมว่าผมคงจะตีพวกดีเซิร์ตพวกอะไรไม่ได้แล้วผมต้องสู้กับพวกกองทัพข้างนอกแล้วเอาจริงๆมันไม่ได้แล้วป่ะมันต้องซัดกับพวกนี้แล้วว่ะเฮ้ยเอาจริงเหรอวะผมว่าผมแตกแน่เลยว่ะแต่ว่าก็แบบก็อย่างน้อยก็ได้สู้นะใช่ไหมเอ้ยมันมีกัน80คนเองอาจจะสู้ได้นะเนี่ยทหารผมแบบแค่ขั้น2ทหารแค่ขั้น2อ่ะมันสู้ไม่ได้นะเว้ยทหารขั้น2แค่นี้กากมากบอกตรงเลยตีเมืองมอเรียแล้วเอาเป็นเมืองเลยเอ้ยมันโหดเกินไปครับแบบนั้นผมอ่ะตีเมืองมอเรียเลยเหรอมันโหดเกินไปน่าจะทำได้ยากครับน่าจะทำยากแบบนั้นโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนนะจะสู้ยังไงวะเนี่ยศึกนี้ยากที่จะชนะครับยากมากๆไปจ้างทหารเอลเหรอจะดีเหรอเอาแล้วแทงไม่โดนมันบล็อกโอ้ไม่ตายขอตัดกำลังก่อนนะครับโอ้ยไม่ตายโอ้ยไม่ตายว่ะดีโอ้ตายกันหมดทหารกูสู้เขาไม่ได้สรุปติดตรงที่เขาตีเราเข้าแล้วเราตีเขาไม่เข้าเนี่ยผมว่านะทหารเราตีเขาไม่เข้าเขาแทงมาทีเดียวตายเราแทงเขา5ที6ทีก็ไม่เข้ามันสุดจริงๆผมว่ามันสุดจริงๆโอเคเรียบร้อยสภาพตายกันหมดสภาพนี้
ทงโคตรไกลจบจบจริงว่ะถอยก่อนสู้ไม่ได้เลยสู้ยากมากมันมีวิธีปั้นทหารแบบที่ไม่ต้องไล่ฆ่าพวกดีเซอร์เตอร์ไหมลำบากเหลือเกินว่ะไล่ฆ่าดีเซอร์เตอร์มันแทบจะไม่ได้เลยผมว่าเป็นแบบนั่งปั้นเป็นชั่วโมงก็ไม่ขึ้นสูงสุดนะเนี่ยแบบเนี้ยผมรู้เลยเช็คจากสภาพแล้วทหารเรามันเป็นทหารขั้น2นะครับคงยากที่จะต่อก่อนเอาออกเหรอมันสู้ได้เหรอเอาออกมาสู้มันไอ้พวกมอดอใช่มั้ยทหารมอดอผมไม่รู้นะว่าเป็นไงนะครับมันก็ยากอยู่ดีตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าผมจะโดนมอดอเปิดศึกแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไปทำการจับแม่ทัพของไอเซนการ์ดมาผมจับมาคนนึงแม่ทัพไอเซนการ์ดทางด้านมอดอไม่พอใจเปิดศึกกับผมเหมือนกันผมจะไปเข้าผมจะไปใช้ทหารมอดอนี่ก็ไม่ได้นะครับตอนนี้ไม่ทันแล้วจะไปใช้ทหารมอดอตอนเนี้ยเฮ้ยโอ้ดงตีนทั้งนั้นกูเดินเข้าไปได้ไงเนี่ยกูเขาไม่ฆ่าก็บุญแล้วนะเมื่อกี้นะดงตีนทั้งนั้นเลยนะครับที่บ้านเกิดเจ้าอย่างนั้นเหรอเจ๋วเลยอันนี้อะไรเนี่ยเป็นป้อมนะป้อมโอเคมันปั้นยังไงวะปั้นยากเกินอ่ะเดี๋ยวอัพแค่3ขั้นก็ตันแล้วเหรอเนี่ย3ขั้นก็ตันแล้วใช่ไหมคันนี้ขึ้นคันนี้ขึ้นคันนี้แล้วก็ขึ้นคันนี้นะครับผมลองเอาเป็นหอกไหมผมว่าพวกพลดาบมันแบบมันยากอ่ะยากจริงๆพลดาบถ้าเป็นพลหอกก็น่าจะโอเคอ่ะเฮ้ยยังไงเจอแล้ว40ตัวเอาดิเอาแม่งดีจัดไปมาศัตรูมี40เรามีกัน60เราเปิดก่อนเราแพ้ผมว่าเราแพ้เขาชอบเลยวะมันมี60เอ้ยมันมี40เรามี60เราเปิดเราตายโคตรเถื่อนแอดอย่าไปไข่นะกระท่อมหินคืออะไรปอปันทหารเอวทหารเอวไม่ค่อยโหดผมว่านะครับทหารเอวมันแบบยังไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวแต่เย็นเข้าไว้ปั้งได้อยู่ไอ้พวกหอกนี่น่าจะสู้ยากที่สุดละทหารหอกเนี่ยก็เข้าถึงตัวมันแล้วก็การมันบล็อกเก่งจัดเลยพวกนี้โดนอย่างน้อยฆ่าพลม้ามันให้หมดก็พอละนะครับผมอย่างน้อยๆนะโอ้โหบรรธนู2ดอกเหลือแค่นี้เลือกผมตัดกำลังให้ได้มากที่สุดครับตอนนี้นะครับผมเผื่อว่าจะได้ลุมเขาซะหน่อยตัดกำลังครับตัดกำลังครับบล็อกอยู่ได้ไอ้นี่เอาเลยลุยผมสั่งทหารผมลุยละลุยมันเลยเอามันเลยได้ลุมเขาหน่อยอุ้ยโถมอุ้ยโถมอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยแม่งแทงกูตายเลยว่ะผมอยากรู้ว่าทหารเราจะสู้เขาได้ไหม
50 ต่อ 50 ต่อ 30นะครับสู้เขาได้หรือเปล่าเรามี50เขามี30เรามากกว่าเขา20ตัวแม่งสู้ได้ดิมันต้องสู้ได้อยู่แล้วแหละผมว่าอุ้ยทำไมมันขึ้นเหลืองๆแดงๆอย่างนี้อุ้ยเราเหลือ30เท่าเขาแล้วเขาเหลือ30เหมือนเดิมจาก50เราเหลือ30เขาเหลือ30เท่าเดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้เขาไล่ตบด้วยโอ้สุดยอดผมบอกแล้วเป็นไงธรรมดาได้ที่ไหนของทัพเราอ่ะของจริงผมบอกแล้วของจริงของทัพเราไอ้เงยไอ้เงยเดี๋ยวลองเข้าไปเป็นไงโอ้สุดจัดหาทหารเพิ่มกันเงินมีเยอะครับได้มาจากทัวร์นาเมนต์เหลือ 4,000 ละเหลือไม่เยอะละจากเยอะๆเหลือไม่เยอะละเฮ้ยๆเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวมึงมีปัญหาอะไรวะอ๋อจะกระทืบกูเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันแป๊บนึงให้มันเจอกูมานี่มึงมานี่เลยมานี่เลยมากันเท่าไหร่90โถเอ้ยมากันแค่เนี้ยมันต้องมาเยอะกว่านี้เว้ยลุยมันเลยตีมอเรียเป็นฐานที่มันไม่ผมจะไม่ตีใครทั้งนั้นตอนนี้ผมกำลังเก็บค่าชื่อเสียงให้ได้150เพื่อที่จะเข้าไปเป็นแม่ทัพของอาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งนะครับผมจะไม่ตั้งตนเป็นใหญ่นะครับมันยากเวลาบุกยึดเมืองนี่ยิ่งยากเลยเดี๋ยวค่อยดูผมบอกไว้เลยลำบากจัดฝนตกว่ะมาสิเสียบเขาให้เบาเบาน่าจะสบายครับเพราะว่าสิ่งนี้เจอพวกลูเตอร์น่าจะปั๊มเวลได้ถ้าฝึกทหารอันนี้ถือว่ามาฝึกทหารในสถานการณ์จริง ฝึกทหารนะชิวๆไปเฮ้ยบอกให้ลุยสั่งลุยเลยประตูมากัน90น่าจะสบายครับคิดว่าเดี๋ยวปล่อยให้ลูกน้องสู้แล้วกันผมคิดว่าลูกน้องผมน่าจะสู้ได้สบายครับให้มันเก็บเวลให้มันเก็บเวลกันเมืองของมอเรียมันเป็นของปีศาจชั้นต่ำไม่ใช่ของคนแค่อ้าวเหรออ๋อคนแค่มันถูกยึดไปแล้วใช่ปะหูปีศาจชั้นต่ำคำนี้สะเทือนวงการค่อยเออนี่เนี่ยเขาให้โอ้เรียบร้อยหมดสะอาดหมดจดโอ้ได้อะไรมาบ้างเนี่ยแบบนี้มันแย่เลยแบบนี้มันแย่มันแย่มันแย่แบบนี้มันแย่เลยพี่แม็กต้องไปใช้ทหารเอลครับทหารเอลเหรอเฮ้ยมันจะดีเหรอครับทหารเอลมันต้องทหารเอลครับเฮ้ยฝึกได้หลายตัวอยู่เหมือนกันนั่นเนี่ยเอออ๋อถ้าเป็นบวกแบบว่าพวกเนี้ยม
ันจะเป็นสามารถอัพเกมเป็นทหารม้าได้ด้วยพิสเดลกาดเฮ้ยสู้ได้ป่าววะถ้าอัพทหารอย่างเงี้ยลองดูครับลองดูถ้าทหารเอลต้องธนูผมว่าผมเคยใช้ทหารเอลแล้วนะสู้ไม่ได้ทหารเอลสู้ไม่ได้กากมากทหารเอลกากมากเดี๋ยวไอเซนการ์ดทหารอะไรก็กากหมดนะครับนะเดี๋ยวพวกไอเซนการ์ดเข้าไปเนี่ยผมบอกเลยยากที่จะต่อก่อนนะครับทหารกอนดอร์อ้าวเฮ้ยนี่คือพวกอะไรเนี่ยพวกมอดอและพวกนี้พวกอะไรเฮ้ยฮานฮาเลตมันคืออะไรครับอันนี้คือพวกอะไรครับฮาเลตพวกสีแดงนี่คือพวกอะไรวะเนี่ยมันคือทหารอะไรเนี่ยอ๋อพวกผ้าพันหัวไม่รู้ไม่รู้มันคือพวกอะไรแล้วมันทำสงครามกันอยู่ด้วยตอนนี้ผมจะต้องทำการฝึกลูกน้องให้ได้มากที่สุดพวกอิสเตอร์ลิงอิสเตอร์ลิงเหรอมันคืออะไรวะอิสเตอร์ลิงไม่รู้ผมเคยใช้แล้วครับชาวพาลาดีมอ๋อพวกขี่ช้างยักษ์เออใช่ใช่ใช่กุมหัวแบบนี้พาลาดีมขี่ช้างยักษ์นะโอ้ตายสู้เขาไม่ได้โอ้แล้วแบบใช้หอกกันทุกตัวเลยอ่ะหรือว่าเป็นโอกาสดีจะให้ลูกน้องของเราลองสู้กับพวกนี้ดูรีบมาแล้วลองสู้กับพวกมันสิว่าสู้ได้หรือเปล่าวัดฝีมือกันสักหน่อยไหมอันนี้ให้ลุมเนี่ยลองลุมเขาดูลุมเขาได้ไหมเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยได้อยู่สู้ได้นี่โอ้โหสบายเออเห็นป่ะทหารกอนดอร์สู้ได้อยู่โอเคโอเคผมเริ่มมีความมั่นใจแล้วโอเคโอเคออกสเกาอะไรกันเนี่ยนี่มันอะไรออกสเกาเนี่ยสเปียร์แมนใช้เป็นพวกหอกแล้วกันเล่นสายหอกนะครับทหารกอดอสายหอกกองคาราวานเฮ้ยตีกองคาราวานปะผมว่าซัดแม่งเลยกองคาราวานเนี่ยสดมากเลยแอคแท็กโอ้แอคแท็กคำนี้ลุยเลยว้ยโหไล่เยี่ยงสัตว์ป่าตีกองคาราวานสู้ได้ไหมล่ะมันมากันเยอะนะพวกนี้แต่ถ้าเราชนะแล้วก็ผมว่าเราต้องยิ่งใหญ่ขึ้นมากกว่านี้แน่นอนนี่เฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ตายเหรอโอ้โหว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยกองทัพไอเซนการ์ดผมไม่เคยชนะกองทัพไอเซนการ์ดได้เลยผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงชัยชนะเวลาสู้ไอเซนการ์ดหอกดีๆก็ยังหาไม่เจอเอาอะไรไปสู้มันวะลองสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับลูกน้องดูดีกว่านะแทงเอาเอ้ยกลัวมันสิวะให้ตายเถอะอย่าแสดงความกลัวให้มันเห็นฆ่ามันออ
ตายอยู่มาทำไมมันเล็งกูเนี่ยอื้อหือกูไหวปะเนี่ยหูดูเดือดมากครับไม่รู้ว่าใครจะชนะนะครับตอนนี้ยังดูไม่ออกยังดูไม่ออกว่าใครจะชนะกูมีมากกว่าเดี๋ยวเข้าไปโอเคนะเฮ้ยสู้ไม่ได้หรอเนี่ยทำไมทหารเราเหลือน้อยกว่าอ๋อเราจะแพ้แล้วอุ้ยคำนี้โอ้แพ้หรอเนี่ยเอ้ยทำไมต้องแพ้ด้วยวะสู้กันสูสีแล้วเนี่ยโอ้แค่มาโถแค่ว่ะมันแบบมันดีแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยมันโอ้โหผมนึกว่าจะชนะเราขาดอะไรวะเนี่ยเราขาดอะไรไปวะแขนเราก็ดีแล้วนะผมว่านะเมื่อกี้ดีที่สุดแล้วเราขาดเพราะว่าเราขาดเรื่องกองกำลังกองกำลังเรายังไม่แน่นพอมันกากกันอยู่นะครับเหนื่อยเลยแบบเนี้ยอยากจะชนะแต่ดันแพ้ประตูเหลือ26คนครับผมนะเอาไงดีสู้ต่อไหมสู้ต่อหรือพอแค่นี้ประตูมี26ถอยดีกว่าผมว่าถอยดีกว่ายังไงสู้ไม่ได้ถอยเลยอัพทหารก่อนเออมาเดี๋ยวอัพทหารไปก่อนตอนนี้เอาทหารมาเยอะๆก่อนเฮ้ยผมจ้างทหารมาได้อีกว่ะตีมันอีกรอบป่ะผมว่าจะต้องตีมันอีกรอบเนี่ย26ตัวเนี่ยเฮ้ยผมเริ่มชักจะเป็นคนเลวมากขึ้นแล้วถ้าตีอีกก็ตีได้นะครับเนี่ยผมมีกองกำลังเยอะแล้วเนี่ยตีอีกก็ตีได้นะปล่อยมันไปดีกว่าสงสารมันอุ้ยมันต้องเอาแล้วว่ะปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้จริงๆโอ้โหทหารหนีออกจากปาร์ตี้เต็มเลยทหารหนีทับบ้าเอ้ยเอาโดนดักตีครับผมบราก้าอะไรเนี่ยมันมากันแค่50คนเรามากัน49เอ้ยรอบนี้สูสีกำลังคนนะสูสีเรื่องกำลังคนสูสีนะครับแต่ว่าเรื่องการเดี๋ยวขอดูก่อนกำลังคนสูสีแบบนี้เราก็มีโอกาสนะเว้ยผมว่าสู้ได้แน่เลยต้องสู้ได้ดิวะสู้ได้ครับเมื่อกี้ทหารมันมากกว่าเรามันมากัน80ผมไปกัน60เมื่อกี้อ่ะใช่ไหมเมื่อกี้แม่งมากัน80ผมไป60ผมก็เลยแพ้รอบเนี้ยมันสูสีเลยรอบเนี้ยลองดูมาสิเข้ามาเฮ้ยไม่ตายว่ะยังเอาเวลอัพเลยเว้ยเวลอัพเลยเว้ยเวลอัพเลยนะรู้ยังเฮ้ยตามมาทำไมอ่ะเฮ้ยแม่งตามผมเฉยอ
เออผมล่อพวกข้างหลังไว้ให้มันไม่ต้องไปหาลูกน้องผมเออฆ่ามันไว้อืมแจ๋วเลยแบบนี้แจ๋วเลยนี่แหละที่ต้องการนะครับอุ้ยแรงไปเปล่าได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเราแพ้ว่ะไปมาทหารเราตายหมดแล้วแป๊บเดียวบ้าไปแล้วอย่าพึ่งดิวะมันเร็วเกินไปหรือเปล่ามันทำใจไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหทำใจไม่ได้ที่จะแพ้ว่ะโอ้แพ้เฉยโอ้โอ้แม่งเอ้ยสุดท้ายกูก็แพ้เหรอเนี่ยโอ้โหไม่ทันได้เตรียมใจโอ้โหโอ้โหโอ้แม่งมาแล้วว่ะโอ้จบเลยโอ้ทำไมผมต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ด้วยโอ้แม่งนิดเดียวเองอะดูดิเหลือแค่20คนเองเกณฑ์ทหารมาเท่าไหร่ก็ไม่พอจะชนะก็ไม่ชนะแม่งขาดมันขาดอยู่นั่นน่ะขาดแล้วขาดอีกมันไม่พอเฮ้ยอัพผิดว่ะโอ้ต้องอัพเป็นสเปียร์แมนดิวะผมอัพผิดจบเลยที่ยืดเยื้อเหลือเกินพี่ยืดเยื้อที่สุดที่สุดของที่สุดที่สุดที่สุดมันเหลือกัน10ตัว20ตัวแค่นั้นตลอดยึดเมืองจะได้คุมทหารเยอะทหารเยอะก็เท่านั้นแหละครับถ้าทหารมันไม่เก่งเราต้องอัปเกรดทหารต้องฝึกทหารก่อนผมมันไม่มีที่แล้วทหารเราหนีออกจากกองทัพเต็มเลยทุกวันจะมีทหารหนีออกจากกองทัพทุกวันทุกวันนะครับเนื่องจากว่ากองทัพเรามันขี้กากเกินขวัญกำลังใจมันเสียมันแพ้บ่อยไงแพ้บ่อยเสียขวัญกำลังใจแพ้แล้วแพ้อีกแพ้จนขวัญกำลังใจหมดอ่ะคิดดูถอยพึ่งอย่าพึ่งไปเอามันมันข้ามถิ่นมาขนาดนี้ซัดมันดิจะบอกนะว่าสงบศึกกันแล้วอ่ะใช่ปะมึงสงบศึกกันแล้วหรือเปล่าเนี่ยผมว่าผมรู้แหละไอโลฮันกับไอเซนการ์ดนี่สงบศึกกันแน่เลยดูทรงนะสงบศึกกันเรียบร้อยปล่อยกูแห้งอยู่ตรงนี้กูว่าแล้วกูว่าแล้วแม่งสงบศึกกันกูว่าแล้วเออขายไปเฉลยอ่ะเออขายไปนะครับว่าแล้วรู้เรื่องเฮ้ยอันนี้ทหารอะไรวะเนี่ยโอ้ทหารแบบได้นะเราสามารถดูขั้นทหารได้ไหมมันดูไม่ได้เหรอมันน่าเสียดายว่ะดูไม่ได้ว่ะโอ้โถโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมว่าสำหรับวันนี้เราพักกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปต่อใหม่วันพรุ่งนี้แล้วกัน
โอ้โหเล่นยากเล่นยากจัดผมเหนื่อยแล้ววันนี้ผมเหนื่อยแล้วเดี๋ยวผมจะรวบรวมกองกำลังฝึกทหารใหม่เพื่อไปสู้นะแม่งลบ10ครั้งก็แพ้10ครั้งอ่ะมันนิดเดียวจริงๆมันเกือบจะได้มันก็ไม่ได้ทหารเรามันต้องสู้กับพวกรูเตอร์ไปก่อนผมว่าสู้รูเตอร์ไปก่อนนะแล้วก็ค่อยตีพวกทหารหนีทัพดีเซอร์เตอร์แล้วค่อยไปตีกับแม่ทัพอันนี้เราไปตีแม่ทัพเลยเกณฑ์จากหมู่บ้านป้าไปตีแม่ทัพเลยแต่ก็เกือบสู้ได้มันขาดนิดเดียวโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับโอเคทุกคู่บ๊ายบายครับเดี๋ยวมาใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณที่อยู่กันมาจนจบนะครับผมไปแล้ว